บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับสรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสุดท้ายเราจะมาสรุปก่อนนะครับสรุปก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดจำนวน10ข้อของเนื้อหาทั้งบทนี้นะครับสรุปได้ว่านะครับการสอนโดยคำนึงพระพุทธเจ้าสอนโดยคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับพระเจ้าเผยแผ่ธรรมประกาศธรรมหรือว่าเป็นการสอนโดยคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลใช่ไหมครับความแตกระหว่างบุคคลการสอนโดยคำนึงเนื้อหาที่สอนนะครับการสอนโดยคำนึงถึงลักษณะการสอนนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับก็ทั้งการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลคำนึงถึงเนื้อหาที่สอนคำนึงลักษณะการสอนตรงนี้ก็ทำให้พระเจ้าเนี่ยสามารถเผยแผ่ศาสนาได้ในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลนี่คือช่วงไหนนะครับก่อนพุทธศักราชถูกไหมครับก็คือช่วงที่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่นะครับตั้งแต่จะเรียกว่าถ้าเรานับโดยแบบกว้างๆนะครับคือตอนประสูติจนถึงปรินิพพานนะครับแต่ถ้าเกิดพุทธกาลที่เห็นชัดคือการประกาศศาสนาแล้วจริงๆก็คือต้องนับตั้งแต่ช่วงที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประกาศธรรมนะครับกับปัญจวัคคีย์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นช่วงพุทธกาลนะครับส่วนหัวข้อย่อยต่อมานะครับวิธีการสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นต้นแบบนะครับนักเรียนจนถึงปัจจุบันเพราะว่าอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับนับถือพระพุทธศาสนานะครับก็เอาแนวการสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีผู้ที่เอาแนวการสอนการถ่ายทอดธรรมการพัฒนาคนของพุทธเจ้าเนี่ยผ่านการสอนพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันผ่านการสอนวิชาการศาสตร์สาขาวิชาความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าครูนะครับก็จะนำวิธีการสอนเหล่านี้ครับเอามาใช้นะครับก็คือเท่ากับว่าสามารถเผยแผ่ศาสนาได้แล้วก็สามารถสอนในทางโลกคือวิชาศาสตร์สาขาต่างๆในการทำมาหากินในการพัฒนาส่วนรวมก็ได้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่น่าเป็นแบบอย่างนะครับจริงนักเรียนก็สามารถเอาไปสอนได้นะครับถึงเราไม่ได้เป็นครูเหมือนครูที่โรงเรียนเราแต่ว่าอย่างน้อยคือเราอาจจะถ่ายทอดบางอย่างให้กับรุ่นน้องเราบางคนเป็นสภานักเรียนบางคนเป็นพี่ในชุมนุมชมรมแบบนี้นะครับเป็นพี่ในกลุ่มลูกเสือในเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราจะสอนให้น้องเนี่ยให้รุ่นน้องเราเนี่ยเข้าใจในความเป็นโรงเรียนเราเข้าใจในคุณธรรมในสิ่งที่จะสืบทอดเป็นสิ่งที่ดีงามโรงเรียนเราแบบนี้นะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในวิธีการสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยครับบทวิเคราะห์พุทธประวัติทั้งเรื่องของการผจญมารการตรัสรู้การสั่งสอนเนี่ยสิ่งที่นักเรียนได้นะครับก็จะเข้าใจว่ากว่าพระพุทธเจ้าจะมีภูมิปัญญาในการที่จะเผยแผ่ทำประกาศศาสนาได้เนี่ยจะต้องผ่านอุปสรรคในการผจญมารแล้วก็จะต้องใช้ความพยายามอย่างแรงกล้าก่อนจะตรัสรู้ได้นะครับจนกระทั่งมีภูมิปัญญามีธรรมที่จะสามารถเอามาสั่งสอนคนที่สามารถจะสร้างการสืบทอดในปัจจุบันได้นะครับครับนักเรียนครับแบบทดสอบหลังเรียน10ข้อเนี่ยครับก็จะเป็นเนื้อหาที่พูดถึงบทนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะครับเราจะได้ทำทีละข้อเหมือนเดิมนะครับข้อ1ครับเหตุการณ์จากพุทธประวัติตอนการผจญมารในข้อใดถูกต้องนะครับเหตุการณ์จากพุทธประวัติตอนการผจญมารในข้อใดถูกต้องครับก็ไก่โสธิยะพราหมณ์ถวายน้ำนมโคแก่พระสิทธัตถะโสธิยะพราหมณ์ถวายน้ำนมโคแก่พระสิทธัตถะ 2. พยาวสวัตดีมารระดมพลเหล่าเสนามารมาขัดขวางการถวายยาคาของโสธิยะพราหมณ์ขอไข่พยาวสวัตดีมาร
ระดมพลเหล่าเสนามารมาขัดขวางการถวายยาคาของโสธิยพราหมณ์คอควายพระสิทธัตถะทรงมีพระทัยมั่นคงจากการระลึกถึงทศบารมีพระสิทธัตถะทรงมีพระทัยมั่นคงจากการระลึกถึงทศบารมีงองูพระสิทธัตถะเหยียดนิ้วชี้ลงแผ่นดินแล้วพระแม่ธรณีได้บันดาลไฟไหม้ไฟโทษทีครับบันดาลไฟให้เผาเหล่ามารทั้งหลายงองูพระสิทธัตถะเหยียดนิ้วชี้ลงแผ่นดินแล้วพระแม่ธรณีได้บันดาลไฟให้เผาเหล่ามารทั้งหลายข้อไหนครับนักเรียนกูเฉลยนะครับข้อ1ตอบว่าพระสิทธัตถะครับทรงมีพระทัยมั่นคงจากการระลึกถึงทศบารมีนะครับทศบารมีคือเป็นการบำเพ็ญเพียรที่เรียกว่าพระเจ้า10ชาตินะครับเป็นธรรมที่สำคัญนะครับที่เราได้สอนตอนต้นไปนะครับที่พูดถึงการผจญมารนะครับข้อกอไก่ขอไข่งองูครับนักเรียนไม่ถูกตรงไหนเอ่ยโสธิยพราหมณ์ถวายน้ำนมโคแก่พระสิทธัตถะไหมครับไม่ใช่นะครับโสธิยพราหมณ์ถวายน้ำนมโคแก่ใครไม่ได้ถวายแก่ใครเลยแต่โสธิยพราหมณ์ถวายอะไรครับถวายยาคาไงครับยาคาเอาไว้เป็นแท่นปูนั่งสำหรับเป็นบัลลังก์ในการที่จะเตรียมตรัสรู้นะครับส่วนขอไข่ครับไม่ถูกตรงไหนเอ่ยระดมเหล่าเสนามารนี่ถูกไหมครับถูกครับแต่ไม่ได้ขัดขวางการถวายยาคาของโสธิยพราหมณ์แต่ขัดขวางการที่จะมุ่งทำความเข้าใจธรรมนะครับคือการที่ภาวนาบำเพ็ญเพียรภาวนาของพระเจ้านะครับคืออันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โสธิยพราหมณ์ถวายยาคาแล้วถูกไหมครับเนี่ยก็มีพญาวสวดีมาระดมเหล่าเสนามาเสนาแปลว่าอะไรครับทหารใช่ไหมครับเสนาทหารคือเหล่าทหารเนี่ยทหารมารเนี่ยคือลูกสมุนลูกกระจอกครับของพญาวสวดีนะครับก็คือเนี่ยแหละพอมาขัดขวางแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเกิดขึ้นข้อคอควายครับทรงระลึกถึงทศบารมีถูกไหมครับเพราะว่าตอนช่วงนั้นพญาวสวดีมารท้าทายถูกไหมครับว่าจริงแล้วที่นั่งบัลลังก์ที่ไว้เป็นอยู่ใต้ต้นโพที่มียาคาของโสธิยพราหมณ์มาถวายเนี่ยพญาวสวดีอาจอ้างว่าเป็นบัลลังก์ที่นั่งของตนนะครับแล้วเชื่อว่าตนเนี่ยมีบารมีสูงพระพุทธเจ้าก็เลยเหมือนท้าทายนะครับท้าทายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีบารมีจริงหรือเปล่าก็เลยให้หาพยานพอให้หาพยานปุ๊บพระพุทธเจ้าเลยเหยียดนิ้วชี้ลงแผ่นดินครับในข้องูนะครับแล้วพระแม่ธรณีก็จริงๆพระแม่ธรณีข้องูเนี่ยบันดาลไฟไหมครับไม่ใช่แต่บีบอะไรครับบีบมวยผมแล้วก็มีน้ำหลั่งออกมาครับน้ำหลั่งออกมาทำให้ท่วมพญาวสวดีมารและเหล่าเสนามารนะครับแตกพ่ายไปเลยนะครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการที่พระแม่ธรณีบีบมวยผมหลังน้ำทักษิโณทกน้ำทักษิโณทกคือเป็นน้ำที่พระเจ้าเคยหลั่งไว้ถูกไหมครับหลั่งไว้คือคล้ายๆกับเวลาที่เรากวดน้ำเราทำบุญแล้วเรากวดน้ำก็คือเราเทน้ำลงบนพื้นดินลงบนโคนต้นไม้แบบนี้ครับนักเรียนก็คือจะเป็นถือว่าเป็นบุญเป็นทานนะครับที่เราก็คือทำให้พื้นดินชุ่มชื้นทำให้ป่าไม้ชุ่มชื้นนะครับตรงนี้คือพระแม่ธรณีก็เลยเนี่ยครับมาช่วยเหลือพระพุทธเจ้านะครับแต่ไม่ได้บันดาลไฟนะครับแต่คือบีบมวยผมก็คือหลั่งน้ำออกมานะครับจนน้ำท่วมนะครับข้อนี้ได้ตอบคอควายนะครับส่วนข้อที่2ครับทศบารมีในข้อใดมีความหมายถูกต้องทั้งหมดทศบารมีในข้อใดมีความหมายถูกต้องทั้งหมดที่ครูพูดถึงพระเจ้า10ชาติตรงในข้อที่แล้วนะครับก็ไก่ทานการให้ศีลความประพฤติดีเนกขัมมะการออกบวชดูใช่ไหมครับก็ไก่ทานการให้ศีลความประพฤติดีเนกขัมมะการออกบวชนะครับข้อไข่ปัญญาความรอบรู้วิริยะความเพียรขันติความอดทนคอควายสัจจะพูดจริง
ทำจริงจริงใจอธิษฐานความตั้งใจมั่นเมตตาความปรารถนาดีอุเบกขาความวางใจเป็นกลางข้อควายสัจจะพูดจริงทำจริงจริงใจอธิษฐานความตั้งใจมั่นเมตตาความปรารถนาดีอุเบกขาความวางใจเป็นกลางงองูถูกทุกข้ององูถูกทุกข้ออ่าได้หรือยังครับข้อนี้เฉลยนะครับข้อที่2ตอบงองูครับถูกทุกข้อนะครับทานแปลว่าการให้นะครับเป็นชาติที่พูดถึงการให้ทศบารมีนะครับศีลนี่พูดถึงการบำเพ็ญเพียรที่เป็นความประพฤติที่เป็นปกติมาประพฤติดีนะครับเนคขัมมะแปลว่าการออกบวชปัญญาแปลว่าความรอบรู้นะครับในข้อขอไข่วิริยะความเพียรความเพียรความพยายามนะครับขันติความอดทนนะครับสัจจะพูดจริงทำจริงจริงใจนะครับมีสัจจะนะครับอธิษฐานคือตั้งใจมั่นนะครับตั้งใจมั่นคือตั้งใจแน่วแน่แล้วนะครับเมตตาปรารถนาดีนะครับและอุเบกขาวางใจเป็นกลางนะครับทั้งหมดนี้ก็คือถูกทุกข้อนะครับจริงครับนักเรียนถ้าเกิดว่าเรารู้คำศัพท์ภาษาบาลีที่แปลเป็นภาษาไทยได้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยแม่นพุทธศาสนามากขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วการที่เรารู้คำบาลีเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในวิชาภาษาไทยด้วยนะครับนักเรียนจริงแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้แล้วก็ทบทวนนะครับในหัวข้อธรรมบ้างนะครับจริงบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับถ้าได้เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับก็จะทำให้เข้าใจภาษาบาลีมากขึ้นนะครับหรือบางอาจจะมีนักเรียนบางคนก็ได้นะครับถ้าในสมัยนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นก็ได้ถ้ามีจะเป็นส่วนน้อยคือแต่ในสมัยก่อนเนี่ยหลายคนเขาอย่างต่างเป็นเด็กวัดนะครับแล้วก็มาเรียนที่โรงเรียนนะครับคนที่เป็นเด็กวัดเนี่ยก็จะซึมซับภาษาบาลีจากการที่อยู่ใกล้ชิดกับพระภิกษุสงฆ์ไปด้วยนะครับต่อไปครับข้อที่3นะครับข้อที่3มารประเภทใดที่คอยเหนี่ยวรั้งบุคคลให้ติดอยู่กับพวงอยู่กับการติดในกามสุขจนไม่สามารถไปบำเพ็ญเพียรให้เกิดความดีอันยิ่งใหญ่ได้นะครับอันนี้คือประเภทของมารนะครับนักเรียน3มารประเภทใดที่คอยเหนี่ยวรั้งบุคคลให้ติดอยู่กับพวงอยู่กับการติดในกามสุขจนไม่สามารถไปบำเพ็ญเพียรให้เกิดความดีอันยิ่งใหญ่ได้นะครับก็ไก่ครับขันธมารกไก่ขันธมารนะครับขอไข่อภิสังขารมารขอไข่อภิสังขารมารคอควายเทวปุตตมารคอควายเทวปุตตมารงองูมัจจุมารงองูมัจจุมารข้อนี้ตอบข้อไหนครับพอดีคำตอบไม่ได้ยาวมากเดี๋ยวให้เวลาคิดสักหน่อยละกันนะครับสักสิบวินาทีนะครับเอาเริ่ม10วินาทีเอาเลยอีก5วินาทีแล้วนะครับ5วินาทีสุดท้ายนะครูเฉลยนะครับข้อ3ตอบเทวปุตตมารนะครับเทวปุตตมารเนี่ยเป็นมารที่เหนี่ยวรั้งบุคคลให้ติดอยู่กับพวงนะครับให้ติดอยู่กับพวงคือความที่ว่าห่วงนู่นห่วงนี่นะครับติดในกามสุขคือชอบในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนั้นนะครับจนไม่สามารถไปบำเพ็ญเพียรคือมีความพยายามที่จะไปทำให้ตนเองเนี่ยมีจิตใจที่บริสุทธิ์มากขึ้นทำให้บรรลุในสิ่งที่เป็นความดีที่เป็นเรื่องของทางที่จะไปสู่นิพพานได้นะครับขันธมารเนี่ยคือเป็นเรื่องขององค์ประกอบถูกไหมครับองค์ประกอบที่ว่าติดในรูปรสกลิ่นเสียงก็คืออาจจะเป็นรูปอาจจะคือส่วนที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารนะครับส่วนอภิสังขารมารเนี่ยเป็นเรื่องของการที่สนใจอยู่กับการปรุงแต่งการปรุงแต่งนะครับมัจจุมานี่คือความอะไรนะครับความตายนะครับความตายแล้วเหลืออีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้เห็นในข้อที่3นี้คือกิเลสมานถูกไหมครับกิเลสมานก็คือกิเลสนี่แปลว่าอะไรนะครับเครื่องกั้นไม่ให้ทำความดีนะครับที่ว่ามีอะไรบ้างนะกิเลสมีอะไรบ้างนะครับโลภโกรธหลงใช่ไหมครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งตกลงข้อ3ตอบว่าคอควายเทวปุตตมารนะครับมารที่เหนี่ยวรั้งบุคคลนะครับให้พะวงให้ติดในกามสุขนะครับ
ข้อที่4ครับนักเรียนข้อที่4มารในประเภทใดที่ทำหน้าที่เด่นที่สุดในการผจญมารของพระสิทธัตถะมารในประเภทใดที่ทำหน้าที่เด่นที่สุดในการผจญมารของพระสิทธัตถะก็ไก่กิเลสมารก็ไก่กิเลสมารขอไข่ขันธมารขอไข่ขันธมารคอควายอภิสังขารมารคอควายอภิสังขารมารงองูมัจจุมารงองูมัจจุมารเอาให้เวลาอีก10วิเหมือนเดิมครับให้เวลาอีก10วินะเอาเหลืออีก5วิแล้วครับหมดเวลาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกิเลสมานะครับกิเลสมาคือเครื่องกั้นนะครับไม่ทำความดีก็พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องต่อสู้กับกิเลสมานนะครับในการผจญมารซึ่งจริงแล้วกิเลสมารเนี่ยเป็นมารที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับมีความโลภความโกรธความหลงคือมนุษย์เราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ถูกไหมครับการที่พระพุทธเจ้าจะต้องสู้กับมารที่เด่นที่สุดเนี่ยก็คือนี่แหละครับคือกิเลสมารนี่แหละครับไม่งั้นเราไม่เห็นว่าพระเจ้าจะต้องเจอกับวสพยาวสวดีมารกับเหล่าเสนามารเจอคนที่เทวดาแปลงกายมาเรียกว่าเป็นหญิงสาวนะครับมาระบำเปลือยอย่างเงี้ยครับมาท้าทายว่ากิเลสพระเจ้าแบบนี้นะครับเนี่ยครับต้องต่อสู้กิเลสมารนะครับข้อที่5ครับนักเรียนข้อที่5ข้อใดกล่าวถึงการตรัสรู้ตามพุทธประวัติไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวถึงการตรัสรู้ตามพุทธประวัติไม่ถูกต้องนะครับก็ไก่ญาณลำดับแรกที่บรรลุคือปุพเพนิวาสานุสติญาณก็ไก่ญาณลำดับแรกที่บรรลุคือปุพเพนิวาสานุสติญาณขอไข่ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณในมัชฌิมยามขอไข่ทรงบรรลุจุตูปะปาตญาณในมัชฌิมยามข้อควายการบรรลุอาสวัคคยญาณทำให้มีตาทิพย์หูทิพย์ข้อควายการบรรลุอาสวัคคยญาณทำให้มีตาทิพย์หูทิพย์งองูการระลึกชาติได้เกิดขึ้นในขณะบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณงองูการระลึกชาติได้เกิดขึ้นในขณะบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ตามข้อไหนครับคือข้อมูลลำดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติเกี่ยวกับการตรัสรู้ข้อไหนที่ไม่ถูกต้องครับเอาให้เวลา10วินาทีนะครับนักเรียนเหลืออีก5วินาทีแล้วครับจะเฉลยแล้วนะข้อนี้ตอบคอควายครับการบรรลุอาสวัคคยญาณทำให้มีตาทิพย์หูทิพย์จริงแล้วการบรรลุอาสวัคคยญาณเนี่ยเป็นญาณที่ขั้นสูงสุดเลยครับคือเท่ากับว่าท่านตรัสรู้อะไรครับอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการถูกไหมครับท่านตรัสรู้อริยสัจ4นะครับไม่ใช่การที่มีตาทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์อยู่ในอันไหนครับอยู่ในอันไหนเอ่ยอยู่ในจุตูปะปาตญาณนะครับจุตูปะปาตญาณคือรู้การจุติของสัตว์ทั้งหลายนะครับมีตาทิพย์หูทิพย์เห็นนะครับมีตาทิพย์อย่างนี้บางทีเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าพระเกจิอาจารย์บางท่านที่ท่านบรรลุธรรมนะครับในประเทศเราเนี่ยท่านมีตาทิพย์มองเห็นอดีตมองเห็นอนาคตแบบนี้ครับมีหูทิพย์ได้ยินเสียงแบบนี้นะครับได้ยินเสียงแต่ไกลได้ยินเสียงอาจจะเป็นในอดีตหรือในอนาคตแบบนี้ครับนะครับตรงนี้นะครับทวนอีกทีนะครับญาณลำดับแรกเนี่ยที่บรรลุเนี่ยคือปุพเพนิวาสานุสติญาณถูกไหมครับคือการระลึกอะไรครับระลึกชาตินะครับจะจุตูปปาตญาณจุตูปปาตญาณนี่คือมีตาทิพย์หูทิพย์ใช่ไหมครับรู้การจุติของสัตว์โลกนะครับแล้วก็อาสวัคคยญาณคือตรัสรู้อริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการนะครับต่อไปข้อที่6ครับข้อที่6เรามาเกินครึ่งทางนะครับนักเรียนอีกนิดนึงละ
ใกล้จบนะข้อ6ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอริยสัจ4ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอริยสัจ4ก็ไก่เป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการก็ไก่เป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการขอไข่ประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคขอไข่ประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคข้อควายเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติข้อควายเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติงองูหากพระพุทธเจ้าไม่ค้นพบก็นับว่าไม่มีอยู่จริงงองูหากพระพุทธเจ้าไม่ค้นพบก็นับว่าไม่มีอยู่จริงข้อนี้ตอบข้อไหนครับเอาให้เวลา10วิเหมือนเดิมนะครับอ้าวจะหมดเวลาแล้วนะไม่เฉลยแล้วครับข้อ6ครับข้อนี้ตอบหากพระพุทธเจ้าไม่ค้นพบก็นับว่าไม่มีอยู่จริงนะครับจริงแล้วอย่างนี้ครับนักเรียนอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการเนี่ยต่อให้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้หรือไม่นำมาเผยแผ่หลักธรรมมาเผยแผ่ศาสนาพระพุทธศาสนากับบรรพบุรุษแล้วก็กับพวกเราในปัจจุบันด้วยนะครับที่มีการสืบทอดกันมาอริยสัจ4เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติมีอยู่แล้วในโลกของเราครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเพียงแค่พอท่านบรรลุธรรมที่ว่าบรรลุอสวัคคายานตรัสรู้อริยสัจ4ได้ถ้าท่านมีบารมีครับแล้วท่านสามารถดึงออกมาแล้วทำให้คนเนี่ยเข้าใจได้นะครับจริงถ้าครูพูดถึงตอนตรัสรู้เนี่ยในกรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านอื่นนะครับพระองค์อื่นตรัสรู้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านจะเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับคือท่านจะเป็นพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แต่เพียงพระองค์เดียวเพียงท่านเดียวแต่ว่าไม่ได้เผยแผ่ธรรมเนี่ยให้กับประชาชนหรือเกิดศาสนิกชนเกิดผู้ที่นับถือศาสนาต่อมานะครับไม่เหมือนกับพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันพระสิทธัตถะโคตมะหรือพระพุทธเจ้าที่มีการนับในอดีตนะครับอันนี้คือท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์นะครับคือพอตรัสรู้ธรรมแล้วคือเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกให้กับเหล่าประชาชนทั้งหลายนะครับส่วนข้อที่ถูกอยู่แล้วเนี่ยครับก็ไก่ขอไข่คอควายนะครับถูกอยู่แล้วถูกไหมครับครับข้อที่7ครับนักเรียนข้อใดสอดคล้องกับมรรคข้อใดสอดคล้องกับมรรคก็ไก่ความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ไก่ความไม่สบายกายไม่สบายใจขอไข่สาเหตุของปัญหาขอไข่สาเหตุของปัญหาคอควายนิพพานคอควายนิพพานงองูมัชฌิมาปฏิปทางองูมัชฌิมาปฏิปทาข้อนี้เอามันเป็นความจำโดยตรงส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาคิดนิดนึงอ่ะครูให้20วิเลยลองคิดดูนะครับคิดดีๆนะคิดดีๆนะครับผ่านไปแล้ว10วิครับเหลืออีก10วิสุดท้ายครับครูจะเฉลยแล้วนะครับข้อใดสอดคล้องกับมาร์คข้อที่7ข้อนี้ตอบงองูครับมัชฌิมาปฏิปทาทำไมล่ะครับมัชฌิมาปฏิปทาแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับแปลว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลเป็นไทยว่าทางสายกลางนะครับทางสายกลางเนี่ยเป็นสิ่งที่พอดีครับเป็นหนทางที่ถูกต้องในการที่จะทำให้เกิดนิโรธครับถ้าเราไล่นะครับกอไก่เป็นอะไรครับกอไก่คือเป็นทุกข์ถูกไหมครับเป็นทุกข์ขอไข่เป็นสมุไทยนะครับคอควายเป็นนิโรธครับนิโรธคือความดับทุกข์คืออยู่ในภาวะที่นิพพานนะครับคือไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกในอนาคตในเบื้องหน้านะครับเป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาเรานะครับนิพพานคือนิโรธนั่นเองส่วนมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคครับเป็นหนทางที่จะทำให้เกิดนิพพานนี่ครับก็คือเป็นมรรคที่จะทำให้เกิดนิโรธนะครับเอาทวนอีกทีครับกอไก่ถือว่าเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธหรือมรรคเป็นทุกข์นะครับขอไข่เป็นสมุไทยคอควายเป็นนิโรธงองูเป็นมรรคเอาทวนอีกทีงองูเป็นมรรคคอควายเป็นนิโรธ
ขอไข่เป็นสมุทรไทยและกอไก่เป็นทุกนะครับข้อที่8ครับข้อที่8นะครับนักเรียนการสอนของพุทธเจ้าโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในข้อใดที่เหมาะสมกับดอกบัวที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำการสอนของพระพุทธเจ้าโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในข้อใดที่เหมาะสมกับดอกบัวที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำกอไก่สอนให้รู้ตัวอักษรหรือข้อความกอไก่สอนให้รู้ตัวอักษรหรือข้อความขอไข่ต้องยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนขอไข่ต้องยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนข้อควายต้องอธิบายขยายความข้อควายต้องอธิบายขยายความงองูยกหัวข้อขึ้นแสดงงองูยกหัวข้อขึ้นแสดงข้อนี้นะครับเนื้อหาโจทย์ก็เยอะคำตอบแต่ละข้อก็ยาวนิดนึงนะครับเอาให้เวลา30วิครึ่งนาทีเลยอ่ะนะครับลองนึกดีๆนะครับข้อนี้คือเป็นข้อที่พูดถึงเรื่องการสอนของพระพุทธเจ้านะครับเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างคนต่างๆคือบุคคลนะครับแต่ก็คือเราเปรียบได้กับบัวสี่เหล่าถูกไหมครับบัวสี่เหล่าอันนี้พูดถึงว่าดอกบัวที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำนะครับเป็นประเภทที่ใกล้เคียงกับฉลาดที่สุดหรือว่าฉลาดน้อยที่สุดครับลองนึกดูนะครับข้อนี้เฉลยนะตอบครับต้องยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนครับโบดอกบัวที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำเนี่ยคือเป็นประเภทที่เรียกว่ามีอาการหนักอาการหนักหมายความว่าฉลาดน้อยอะฉลาดน้อยนี่คือฉลาดน้อยที่สุดคืออาการหนักที่สุดถูกไหมครับเป็นคืออาการหนักที่สุดเป็นลำดับที่2นะครับหนักที่สุดนี่คือดอกบัวที่อยู่ในโคลนตมถูกไหมครับดอกบัวที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำเนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นดอกบัวที่ก็ยังอยู่ระหว่างที่เป็นดอกบัวกับผิวน้ำนะครับดอกบัวผิวน้ำดอกบัวโผล่พ้นน้ำเนี่ยก็คือคนละขั้นกันนะครับแต่ดอกบัวที่เรียกว่าบานแล้วคือโผล่พ้นน้ำแล้วครับเป็นประเภทแรกครับเรียกว่าพร้อมจะบานแล้วครับก็จะเป็นดอกบัวที่ดีที่สุดถูกไหมครับแต่คือข้อนี้นะครับการที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำเนี่ยก็ต้องยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนคือเรียกว่าเป็นประเภทที่3ประเภทที่3ที่ดีที่สุดก็คือเป็นประเภทที่2ที่ไม่ดีที่สุดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดประเภทที่หนักที่สุดเนี่ยต้องข้อไหนครับที่อยู่ในโคลนตมเนี่ยคือข้อกอไก่นะครับข้อกอไก่ส่วนข้อคอควายเนี่ยต้องอธิบายขยายความเนี่ยเป็นประเภทที่2คือในระดับผิวน้ำนะครับระดับผิวน้ำส่วนยกหัวข้อขึ้นแสดงเนี่ยจะเป็นประเภทที่เรียกว่าเนี่ยครับดีที่สุดเลยนะครับเป็นบัวประเภทแรกนะครับยกหัวข้อขึ้นแสดงนะครับต่อไปข้อที่9ครับการสอนพระพุทธเจ้าโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่สอนในตัวอย่างข้อใดที่ทำให้ผู้เรียนมีเหตุผลไม่เชื่อง่ายข้อ9การสอนของพระพุทธเจ้าโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่สอนในตัวอย่างข้อใดที่ทำให้ผู้เรียนมีเหตุผลไม่เชื่อง่ายตรงไหนมีเหตุผลนะครับข้อกอไก่การสอนอริยสัจ4ลำดับจากทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วจบที่มรรคกอไก่การสอนอริยสัจ4ลำดับจากทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วจบที่มรรคขอไข่การสอนข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ขอไข่การสอนข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ข้อควายการสอนให้เข้าใจกฎธรรมชาติตามเหตุปัจจัยข้อควายการสอนให้เข้าใจกฎธรรมชาติตามเหตุปัจจัยงองูการสอนขันห้างองูการสอนขันห้าข้อนี้ตอบให้เวลา20วิใช้เวลาคิดนานเหมือนกันข้อนี้นะครับคำหนึ่งเนื้อหาที่สอนนะครับปลายทางคือผู้เรียนเนี่ยจะมีเหตุผลไม่เชื่อง่ายมีเหตุผลไม่เชื่อง่ายนะครับครูเฉลยแล้วนะครับข้อนี้ตอบคอควายครับการสอนให้เข้าใจกฎธรรมชาติตามเหตุปัจจัยเมื่อรู้เหตุและผลแล้วเนี่ยก็จะทำให้ไม่เชื่อง่ายถูกไหมครับคือเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงต้องมีนะครับเมื่อเราเกิดแล้ว
เราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายแบบนี้นะครับส่วนข้อกอไก่เนี่ยคือจากง่ายไปหายากขอไข่คือปฏิบัติให้เห็นถูกไหมครับส่วนงองูเนี่ยคือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะครับการสอนองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะครับข้อสุดท้ายแล้วครับนักเรียนข้อที่10ครับข้อที่10การสอนของพระพุทธเจ้าโดยคำนึงถึงลักษณะการสอนในข้อใดที่เป็นการสอนในทุกสถานการณ์10การสอนของพระพุทธเจ้าโดยคำนึงถึงลักษณะการสอนในข้อใดที่เป็นการสอนในทุกสถานการณ์ก็ไก่การสอนชาดกก็ไก่การสอนชาดกขอไข่การสอนคนโกรธด้วยความไม่โกรธขอไข่การสอนคนโกรธด้วยความไม่โกรธคอควายการสอนองคุลีมานคอควายการสอนองคุลีมานงองูการสอนนางกีสาโคตมีงองูการสอนนางกีสาโคตมีข้อนี้ตอบข้อไหนครับเอาให้เวลา20วินาทีครับอย่าลืมนะครับว่าข้อนี้คำนึงถึงลักษณะการสอนนะครับคำนึงถึงลักษณะการสอนนะครับโดยพูดถึงว่าเป็นการสอนได้ทุกสถานการณ์เลยครับเฉลยนะครับเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายครับการสอนองคุลีมานครับทำไมถึงสอนทุกสถานการณ์ตอนนั้นพระเจ้าพระเจ้าไปเจอองคุลีมานแล้วพอพระเจ้าให้องคุลีมานเห็นแล้วองคุลีมานจะไล่ฆ่าไล่ฟันพระเจ้าพระเจ้าก็เดินครับท่านเดินไปเรื่อยนะครับเดินโดยที่ว่าจิตใจไม่ได้กลัวองคุลีมานเลยถูกไหมครับถ้าเกิดองคุลิมามีการเคลื่อนไหวแล้วก็วิ่งอย่างเร็วถูกไหมครับเนี่ยคือได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นว่าเป็นการสอนสถานการณ์แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องการสอนชาดกเนี่ยจะเป็นการที่พูดถึงการยกเรื่องเล่าถูกไหมครับการสอนคนโกรธด้วยความไม่โกรธนี่คือการใช้ภาษาที่สุภาพนะครับใช้ความเมตตาใช้ภาษาสุภาพส่วนการสอนนางกีสาโคตมีเนี่ยคือการที่ทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนการเห็นปัญญาเป็นเรื่องที่เกิดเรื่องที่เห็นแล้วเป็นเรื่องที่รู้แจ้งครับนักเรียนเรื่องที่รู้แจ้งนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเนื้อหาของเราทั้งหมดเนี่ยก็ที่พูดถึงบทสรุปและวิเคราะห์พุทธประวัตินะครับที่ไล่ตั้งแต่การผจญมารการตรัสรู้และการสั่งสอนธรรมนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านก็เป็นแบบอย่างของพวกเรานะครับในการเจริญรอยตามการผจญมารเนี่ยสอนให้เราเนี่ยได้เผชิญกับอุปสรรคความยากลำบากรู้จักความอดทนอดกลั้นรู้จักการแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ย้อนกลับไปทบทวนสิ่งที่ดีงามในอดีตแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับส่วนในขณะเดียวกันในลำดับต่อมาที่พูดถึงการตรัสรู้นะครับเป็นสิ่งที่ใช้ปัญญาขั้นสูงสุดที่มีในตัวเราครับถ้าเราจะประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาจัดระบบเป็นความคิดนะครับแล้วก็จะต่อยอดมาจนถึงการที่สั่งสอนธรรมคือการที่จะถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้รู้ในสิ่งที่เป็นคุณวิเศษคือพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่วิเศษของมนุษย์ในโลกนะครับซึ่งก็จะทำให้คนเนี่ยได้เข้าใจอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นบรรลุก็ได้ครับในระดับพวกเรานะครับเอาแค่ว่าเราสามารถเอาประยุกต์การสั่งสอนธรรมเนี่ยถ่ายทอดให้คนอื่นได้ด้วยแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะสังเกตได้จากพระสงฆ์หรือว่าครูในยุคปัจจุบันที่ท่านก็ประยุกต์ใช้จากแนวทางการสอนพระเจ้าเอามาใช้ให้เป็นวิธีการเป็นเทคนิคการสอนทั้งหลายนะครับครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูโป๊บนะครับก็จบเรื่องสรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันโอกาสหน้านะครับในส่วนสาระศาสนานะครับไงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ